สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News Out นะคะประจำวันศุกร์ที่30ตุลาคมพุทธศักราช2563ค่ะอยู่กับคุณชัชวานชาติสุทธิชัยสวัสดีค่ะพี่ชัยส,สวัสดีค่ะดิฉันอุสนีเอกอุสนีนะคะวันนี้เจอกัน,นก็เ,นเขาเรียกว่าวันศุกร์ดิบก่อนฮาโลวีนคิดอยู่ใช่ไหมคิดอยู่ใช่ไหมก็ไม่เอาฟักทองมาตั้งอ่ะก่อนฮาโลวีนและก่อนวันลอยกระทงสองอันนี้เนี่ยคุณเก๋ชอบอันไหน <c oughs> <c oughs> ลอยกระทงก็ดีนะคะก็ได้ลอยสิ่งที่ไม่ดีออกไปใช่ไหมฮะและฮาโลวีนะฮาโลวีนมันก็จะสยองสยองหน่อยฮะมันก็ชวนตื่นเต้นนะชวนตื่นเต้นเนาะดึกดึกดื่น่ใครแบกฟักทองมานี่หวาดเสียวฟักทองเหลืออะไรดีคะพี่เอาทองมาได้ยาวฟักทองมาอ้นี่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 โอ้โหนนี้เป็นไงส่งกันให้วนเลยนะออะไร่ะโอโหนี่เขากําลังพูดถึงกันอยู่อะไรเขาบอกว่าแต่ดีฉันพยายามเข้าไปหาล่าสุดแล้วไม่เจอแล้วนะคะเออเรื่องอะไร เรื่องอยากรู้โพสต์ของคุณวัสนานานุ่มเล็กกันเหรอเออเขาทำไมอ่ะเขาจัดรายการอยู่ที่เราด้วยนะอยู่ที่เราด้วยน่ารักแล้วเขาจัดรายการหลายอันนะเล็กมีคนตามเขาเยอะนะเวลาที่เราอยากได้เสียงอะไรเด็ดเนี่ยพี่เขาช่วยเหลือเราตลอดเลยโดยเฉพาะเรื่องทหารนี่ต้องเล็กเท่านั้นเองใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อก่อนเขาเคยตอนผมอยู่กับปรีเชียชัยเขาเป็นนักข่าวใหม่ๆเนี่ยเขาก็ไปอยู่ที่ชาติพัฒนาแล้วหลังจากนั้นอยู่ๆก็ไปอยู่ทหารไปอยู่ทหารแล้วก็อยู่ทหารเนี่ยเล็กก็เป็นคนเจาะลึกเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่ บางคนไปว่าเขาว่าเขาคล้ายๆกับไปเข้าข้างทหาร m, m, แต่ผมคิดว่าเล็กไม่ใช่าาไม่นริ่งทหารหรือเปล่าไม่ใช่เออผมฟังเขาแล้วเวลาเล็กเขาพูดเนี่ยต้องใช้คําว่าเขาพูดตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาแล้วสองด้านเขาไม่ได้ไปเชียร์ทหารแต่เพราะว่าเขาอยู่สายทหารคุณจะให้เขาไปด่าทหารเป็นวิจารหนักๆได้ไงก็ไม่ได้ข่าวเลยถูกต้องเดี๋ยวเขาก็ไม่ให้เข้าค่ายทหาร่ะใช่ไหมคะเพราะงั้นเขาว่ายังไงล่ะ ก็มีมีคนอ้างอิงว่าก่อนหน้าน,นี้คุณวัฒนานานุ่มพี่เล็กของเราเนี่ยมีการโพสต์บอกว่าสถานการณ์อ่อนไหวทอบอขนอาวุธเข้ากรุงเทพฮะเอ๊ะช่วงนี้มีางานวันเด็กไหมฮะ ไม่มีนี่ไม่มีสิอเขาขนลุกหน้าก็นี่มันจะปลายปีแล้วไงปลายปีหรอบุกลาวันเด็กเนี่ยเขาขนมาก่อนเออใช่เหรอจะได้ไม่ต้องตกใจเดี๋ยวไปถึงวันนั้นเด็กตกใจเขาก็เลยขนมาเก็บไว้ก่อนอ๋องานวันเด็กเออเด็กโงใช่ไหมเขากําลังเขากําลังเจาใจเด็กว่าเดี๋ยวขนมาให้ดูเลยทีนี้ล่าสุดก็เกียก็พยายามเข้าไปดูในเจอในเฟซบุ๊กของพี่พี่เล็กเนี่ยโอ้นี่ไงเจอแล้ว อันนี้รู้สึกว่าเป็นการพูดถึงแต่ว่าพอไปดูใน a ฟ e b o o k จริงๆเหมือนไม่เจอลบหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะมันลบได้ไงใช่เพราะว่าแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่ามีอะไรเขาบอกแต่เพียงว่าคนอาวุธนะแล้วพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการแจกปริญญาไงใช่ใช่ไหมที่ธรรมศาสตร์แล้วก็ฝ่ายที่ดูแลความมั่นคงดูแลความมั่นคงนี่ก็ต้องคุ้มกันเต็มที่เพราะว่าพระองค์ท่านเสด็จไปที่ธรรมศาสตร์เป็นปกติอ่ะก็แจกกันในหลวง แจกหรือไม่ก็ให้ตัวแทนพะององท่านมาแจกแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ปกติตรงที่นายกต้องออกมาพูดค่ะใช่ต้องออกมาบอกว่าเอ๊ะจะต้องวางกําลังดูแลความมั่นคงในวันพรุ่งนี้เป็นกรณีพิเศษหรือเปล่าเพราะบังเอิญว่าแกนนํานักศึกษาเยาวชนนะคะกลุ่มของคณะรัษฎรเนี่ยเขาพูดแบบทํานองว่าจะมี big บิ๊กเซอร์ไพรส์บ่มๆเกิดขึ้นใช่ วันนี้ก็จริงๆที่หน้าออฟฟิศเราเนี่ก็มีการปิดถนน oh, ทางเดียวนะคะทางเดียวให้วิ่ง<ช>ทางเดียวคือจากธรรมศาสตร์ออกมาได้ใช่เพราะว่า<ถ>มันจะเกิดเหตุอย่างเงี้ยถ,ถ้าสมมุติว่าหนึ่งมีการจัดงานใหญ่ 2. มีการเคลื่อนไหวของการชุมนมุมก็ะจะเป็นสภาพนี้คืน <ะ S 1> นี้มันอย่างนี้ไงเท่าที่ผมฟังเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าตอนนี้พอบทบเนี่ยก็ได้รับมอบหมายนะฮะ จากพระองค์ท่านเนี่ยให้เป็นหน่วยก็ยกเหมือนทหารที่จะต้องดูแลในกันพระองค์ท่านแทนแทนบิ๊กแดงไงเพราะฉะนั้นเนี่ยความปลอดภัยเนี่ยทหารก็ต้องรับผิดชอบเต็มที่นะฮะนอกจากที่ตํารวจรับผิดชอบแล้วนายกอ่ะต้องรับผิดชอบอยู่แล้วนายกไม่รับผิดชอบไม่ได้หรอกก็เหมือนกับกรณีรถพระที่นั่งเใช่ไหมฮะอย่างผ่านะพระที่นั่งเนี่ยแต่กรณีนี้เนี่ยมันอยู่ตรงจุดไหนไหมจุดที่เขาประกาศด้วย ว่าเขาจะมีเซอร์ไพรส์เบิ่มๆเพราะงั้นเนี่ยไอ้จุดนี้ก็ต้องระวังอย่างเขาเรียกค่อนข้างจะเซติทีฟอะต้องระวังเต็มที่อ๋อล่าสุดสีบของสิบไปเลยนะคะเจ้าของโพสต์พี่เล็กวัฒนาบอกว่าเป็นเฟกนิวส์เขาบอกเขาไม่ได้โพสเลยอ้าวประกาศเลยอ่าประกาศเลยนะตกลงว่าคุณเล็กวัฒนานานุ่มที่ถูกอ้างอิงว่าไปโพสต์เรื่องการขนกาลังเข้ามาในกรุงเทพไม่ได้โพส์ไม่ได้โพสตเพราะว่า ถ้าถ้าเขาไม่โพสต์นะเพราะมันเสียหายกับเล็กเขาไงเนื่องจากว่าทหารก็เฮ้ยทำไมไปโพส์อะไรอย่างนี้แล้วถ้าไม่จริงด้วยไม่ได้ขนจริงคนไม่จริงไม่รู้อะแต่ว่าโพส์เงี้อ่ะเดี๋ยวอาจจะถูกก็ง่ายง่ายหนึ่งไม่จริงไม่จริงนี่เขาไม่ได้โพส์นะฮะเมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นใช่ไหมฮะใช่ว่าขึ้นมาอ้างวาสนามีภาพเสร็จเลยแล้วข้างหลังยังมีรถถังอยู่ข้างหลังอีกพยายามสุดฤทธิ์เลยนะคือพูดง่ายอ้ผมรู้แล้วทำไมฮะ ฝ่ายคณะราษฎรเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ยอมให้มีรัฐประหารเมื่อเป็นอย่างนี้เฟกนิวอาจจะมาจากทางโน้นก็ได้คือหมายความว่าอย่าทำนะแล้วก็ปล่อยข่าวออกมาก่อนอันนี้เนี่ยวาสนานะถ้าเผื่อไม่จริงเนี่ยควรจะดูซิว่าใครโพสแล้วจัดการจัดการเลยเนาะเอาจัดการเลยเออเพราะว่าอย่างนี้ทําให่วาสนาต้องเลยกกเสียหายเสียหายนะจ๊ะเอาล่ะเราไปดูกันต่อค่ะที่บอกว่ามันไม่ธรรมดาเราว่า ปกติแล้วเนี่ยงานพระ,ะพราชพานทานปริญญาบัตรทุกคนก็ผ่านมาในชีวิตเก๋ก็ผ่านพี่ชัดก็ผ่านใช่ไหมฮะหลายๆครัแล้วคุณคุณไปรับไหมไปรับปกติเหรอไม่มีที่นายกต้องออกมาบอกว่าดูแลความมั่นคงปลอดภัยในวันนั้น <c oughs> ไม่เคยมีปีไหนที่ต้องพูดอ่ะใช่เมืนะ่อก่อนนี้เนี่ยธรรมศาสตร์ก็เป็นที่ที่ในหลวงรัชกาลที่ก้ามาสแสดงดนตรีด้วยครับถูกไหมฮะ เพราะงั้นเนี่ยมันไม่ควรจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแต่วันนี้ปีนี้เป็นปีแรกที่นายยุตรีต้องตอบคําถามนักข่าวถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยในงานพระราชทานปริญญาบัตรที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้31ตุลาคมนะคะหลังจากที่ม็อบไปใช้คําว่าเตรียมจัดเซอร์ไพรส์ซึ่งท่านนายกพยายามจะย้านะบอกว่าการพระราชทานปริญญาบัตรเนี่ยก็เป็นการปฏิบัติตามพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านที่ปฏิบัติมา ตลอดอตามวัฒนธรรมประเพณีที่มีมายาวนานจริงๆท่านบอกว่าท่านคงไม่จําเป็นต้องไปสั่งการให้เตรียมอะไรเพิ่มเพราะว่ามันก็เป็นระเบียบป,ปฏิบัติที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีอํานาจหน้าที่อยู่แล้วปฏิบัติตามกฎหมายทุกประการเพียงแต่อย่าให้เกิดอันตรายกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยเฉพาะการละเมิดสถาบันพระมาหากษัตริย์ถือเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งไปฟัง ท่านนายกหน่อยเพราะว่าเห็นมีรายงานนั้นอันนี้อันนี้โพสต์จริงอันนี้ของจริงนะอันนี้ของจริงคือพี่เล็กโพสต์บอกว่าวันนี้นายกมีหน้าเครียดตอนผัดผักไทยเนี่ยเครียดดิเครียดไม่เครียดไม่ได้หรอกเดี๋ยวผมจะบอกว่านายกพูดเนี่ยเป็นทั่วไปแต่จริงๆเรื่องนี้การคุ้มกันความปลอดภัยประมุขของรัฐเนี่ยเรื่องใหญ่เลยคในเรื่องของงานพระราชริญญบัตนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติพระราชภารกิจของพวกท่าน นั่นก็เป็นประดำมาโดยตลอดเป็นพระธรรมประเพณีมายาวนานแล้วนะครับผมคงไม่ต้องประส่งการให้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มเติมนะเพราะว่ามันเป็นระเบียบปฏิบัติหนะที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขามีหน้าที่ของเขาอยู่แล้วในระดับตากฎหมายของทุกประกาศนะครับก็เพียงแต่ว่าอย่าให้เกิดอันตรายกับฝ่ายใดหรือใครทั้งสิ้นและโดยข้อยิงการระเบิดจะตามมาพร้มกาบสัตว์ในที่ไปถูกขวดเรียกกระทำเอย่างจริง น่าเครียดไหมน่าเครียดไหม <Yeah. S 2> นยานายกนายกมีช่วงหนึ่งตอนเย็นๆใช่ไหมคะวันนี้เพิ่ง4นาทีที่ผ่านมาเนี่ยพี่เล็กเขาโพสในในเพจของเขา,าบอกว่าขอยิ้มหน่อยแม้วันนี้จะนายกจะดูเครียดเครียดทั้งวันแต่มายิ้มได้เพราะว่าเสียหนูอนุทินแล้วก็รองกวางไตสซุรีรองโฆษนายกอรองโฆษกรัฐบาลนะ ช่วยคลายเครียดให้ oh. หลังลอยกระทงคือมาแย่ท่าน uh. ท่านได้ยิ้มหน่อยเนี่ย oh. ลอยทุกลอยโศกไปแล้ว oh. นายกบิ๊กตู่เรียกรองกวางมาถ่ายรูปรูปคอโมอนะรูปหมู่แล้วก็ถ่ายกับเด็กๆด้วย hmm. ก่อนจะแซวกับเสี่ยหนูว่าเหมือนได้เป็นเด็กอีกครั้งเนี่ยนะคะ oh. แล้วก็หัวเราะกัน oh. <The. S 1> แต่ปรากฏว่าวันนี้เครียดทั้งวัน เครียดทั้งวันวันนี้มีงานเพราะว่ามีงานที่เขาสารด้วยงานลอยกระทงที่คลองถึงคลองของท่านอะไรติดการคลองท่านเลยละคลองคำนี้รัฐบาลใครไปใกล้ไม่ได้นะคุ้มกันเต็มที่เลยอจะไปซีสวรลอยไม่ได้อันนั้นนายกเขาลอยแต่คนอื่นไปเที่ยวลอยลอยลอยมยดไม่ได้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 ทำไมต้องเครียดฮะคุณคุณคุณเก๋รู้ไหมการคุ้มกันประมุขของรัฐเนี่ยนะมันเป็นเรื่อง สุดยอดของการคุ้มกันสูงสุดถ้าประมุขของรัฐมีอะไรขึ้นมาเหมือนกับแค่รถยานพาหนะของพระอ,องค์ท่านของขอบวนเสด็จของพระราชินีนายกกระแทบแย่แล้วแกต้องรับผิดชอบตอนนี้ครั้งนี้เนี่ยเข้าไปในมหาไรธรรมศาสตร์แทบจะเรียกว่าเป็นถิ่นของพวกเขาชุมนุมกันเนี่ยจะอยู่แถวนั้นเป็นวิ่นกับคนที่ธรรมศาสตร์ใครต่อใครอยู่ในนั้นน่ะเพราะตรงนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ย ผมบอกได้เลยนายกเนี่ยอยู่ไม่ได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าเครียดไหมใก่เครียดแล้วก็อีกอันหนึ่งท่านก็พูดถูกมันไม่ต้องไปประชุมหรือไปทำอะไรให้เป็นเรื่องใหญ่เขาเรียกอะไรการดูแลประมุขของรัฐนั้นนะมันเป็นหน้าที่อยู่แล้วแต่ความเข้มข้นของมันเนี่ยเขาไม่บอกว่าเขาเขามีอะไรไม่บอกให้ผู้ชุมนุมรู้แต่ผมจะปยืนยันอันนี้อัน ถ้ามีอะไรที่มันเกิดขึ้นกับพระองค์ท่านหรือใครทําอะไรที่ไม่ถูกต้องอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ละพบแค่ยานพาหนะเนี่ยชูนิ้วกลางทําอะไรต่ออะไรเนี่ยนะต้องใช้คําว่าใช้ไม่ได้เลยคือความสําคัญของคนเนี่ยมันจะมีอยู่อย่างต้องเคารพกันและกันก็คือศรัทธาคนความรักของคนคต่อประมุขของรัฐเนี่ยไม่ว่าในอเมริกาใครเข้าไป ใกล้ไอ้ทําสิคุณไปยุ่งสิเขาจับหรือไม่เขาถ้าคุณอึดทำท่าจะทำอะไรนี่เขายิงเราได้เลยจุดอันเนี้ยไม่ว่าประธาดีสีเจนผิงนายกมาเลเซียหรือที่ไหนมีกฎหมายของมันเลยเขาเขาทำโดยไม่มีความผิดได้เลยเพราะว่าคุณมีพฤติกรรมอย่างนี้เขาจะไปรู้ได้ไงอะว่าไอ้ที่คุณจะชักเนี่ยมันเป็นดินสอหรือมันเป็นอะไรหรือเป็นอาวุธใช่แล้วก็ ผู้นำประมุขอินเดียก็ตายมาได้ไหมเอาดอกไม้ไปให้ <ผม S 1> ปรากฏร<อ>ะเบิดอยู่ในในั้นงั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่าใครที่ทําหน้าที่คุ้มกันประมุขนั้นเขาจะไม่ให้เกิดอะไรที่มันมันไม่ดีงามเด็กขาดเลยหรือจะทําให้ประมุขเราเนี่ยเสี่ยงอันตรายไม่ได้เพราะงั้นถ้าเด็กไม่ใช่เด็กนะผมใช้คาว่าเด็กแปลห่าถึงว่าผู้ชุมนุมถ้ายังไม่สำเนียกสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่า เขาจะไปปฏิปนอมกับคุณไม่ได้เลยจริงๆหลายคนก็ไม่ได้ไม่ได้เด็กแล้วนะบรรลุนิติภาวะันหมดแล้วคือถึงคุณจะเรียนมาอะไรเนี่ยคุณโตแล้วใช่มันมันต้องรู้แล้วว่าอะไรถูกอะไรผิดถ้าคุณไม่รู้แล้วคุณมาอ้างว่าปฏิรูปรัาบานพระมหากษัตริย์เนี่ยมันไม่ใช่ปฏิรูปเพราะพฤติกรรมของคุณคือทําลายหรือโค่นล้มอันนี้วันนี้ต้องพูดกันตรงๆเอาเราจะดูละว่าวันวันพรุ่งนี้มาลืนนี้รู้สึกแค่สองวันนะใช่ค่ะ เราจะฝากไว้กับพบทบอแล้วตำรวจนี่ผมไม่ค่อยฝากเท่าไหร่เพราะคุณสุวัสด์เออมันดูหน่อมแนมไปหน่อยแต่ว่าพบบิ๊กบี้เนี่ยบิ๊กบี้อย่าเล่นกับแกผมบอกให้เลยของจริงเลยไหมโคตรจริงเลยโอ้โหฮะนะถ้าพูดกันตรงๆก็คือคนคนนี้เนี่ยอย่าเล่นนะเพราะว่าแกไม่ยอมหรอกไม่ยอมแล้วก็ผมอยากจะฝาก ม็อบคุณจะราษฎรหรือไม่ราษฎรอะไรก็ตาม,มผมบอกได้เลยว่าคุณอย่าเล่นคุณจะเล่นอะไรที่มันเกินจากที่คุณควรจะทำคุณจะฝันอะไรก็ตามแต่คุณอย่าเล่นอะไรที่ส่งเดชถ้าเล่นส่งเดชผมเชื่อเลยประชาชนไม่ยอมคุณอีกแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่านายกตู่เขาก็ถอยมาแก้วสองก้าวแล้วส่วนสถาบันเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่เขาจะไปกดอะไรกับพวกคุณหรอกคุณจะเรียกร้องให ปางทีรูปอะไรก็ตามแต่คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณกระทำนะ่ะตั้งแต่ที่เยอรมันเอ่ยอะไรเอ่ยซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมันก็มา,าแถลงแล้วไม่มีเรื่องที่<ม>พวกควุณไปยืดซึ่งถ้าผมอยากจะใช้คําว่าคุณเลวกันจริงๆเลวได้ใจจริงๆเดี๋ยวไว้ค่อยฟังคุณสทุทธิพูดนะคะอ,อมีแหล่งข่าวคะว่ะแหล่งข่าวฝ่ายความมั่นคงนะคะบอกว่า จากกรณีที่เพจบัณฑิตธรรมศาสตร์ของรัศฎรไปโพสต์ข้อความบอกว่าเล่นเพลย์เกมแล้วก็มีคำใบบอกจะมี Big กเซอร์ไพรส์อันที่หนึ่งนะมีหลายอันด้วยนะมันอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งะคะระวังนะของของฝ่ายคุณตู่นี่อันที่หนึ่งเขาแรงนะอันที่หนึ่งวันพรุ่งนี้เนี่ยเวลา17บเนายกาพบกับ Big s u r p ร i ไพได้พร้อมกันรวมทั้งยังติดแฮชแทไม่รับปริญญาแฮชแท็บัณฑิตของรัษฎร ในส่วนของฝ่ายความมั่นคงเนี่ยได้ก่อติดกรณียังกล่าวอย่างใกล้ชิดโดยการดูแลความปลอดภัยรอบพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพ,พระจันทร์เฉพาะช,ช่วงวันที่มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรก็คือวันนี้ซึ่งวันนี้ผ่านพ้นไปแล้วนะคะ,ะกับวันที่31วันพรุ่งนี้ก็มีการจัดกําลังดูแลจากอกองทัพบ,บกอทิกองพลที่1รักษาพระองค์อกองพลทหารมาที่สรักษาพระองค์ กองพลฐานราบที่9เป็นต้นส่วนพื้นที่ภายในได้มีการจัดกําลังจากหน่วยบัญชาการอากาศโยทินกองทัพอากาศนะคะส่วนทางน้ําเพราะว่าติดน้ำใช่ไหมก็มีทางด้านของกองทัพเรือด้วยนะคะตลอดเส้นทางถนนราชดําเนินจะมีประชาชนแล้วก็ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐราชการสวมเสื้อเหลืองเดินทางมารอเฝ้ารับสเสด็จเพื่อแสดงความจงรักภักดีด้วยแหล่งข่าวรายเดิมก็บอกต่อด้วยว่าในส่วนของนักศึกษาที่จะรับพระราชทานปริญญาบัตรปีนี้มีจํานวน 51%ของจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมดในปีนี้นะคะขณะที่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์แสดงความจำงไม่ขอรับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งหมดซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติเพราะว่าทุกปีเนี่ยก็จะมีนักศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรอยู่ที่ระดับประมาณ50-54%อ,อยู่แล้วนะคะพร้อมกันนี้หน่วยงานความมั่นคงได้เข้าไปติดต่อกับตัวแทนองค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะขอความร่วมมือไม่ให้มีการจัดกิจกรรมอื่นๆใดโดยเฉพาะการจัดแสดงภาพจําลองเหตุการณ์ต่างๆซึ่งทางองค์การก็รับปากว่าจะทําให้ดีที่สุดส่วนความเคลื่อนไหวของบิก๊กบี้พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้นะพบทบในฐานะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพลเล็กรักษาพระรพอ,องค์9 0 4ในวันพรุ่งนี้9ก้าโมงเช้าท่านก็จะไปป,ประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแล้วก็มอบประกาศนยียบัตรหลักสูตรนักเรียนใน10ฐานบกนะคะเหล่าราบที่1่เหล่าราบปีหนึ่ง 6เดือนหนึ่งปี6เดือนรุ่น23าท่านจะไปอยู่ที่ประจวบคีรีขันแต่ว่าช่วงบ่ายจะมาติดตามสถานการณ์อยู่ที่กองทบกเพราะากองทบกเขามีสปกทบอง,งอะนะคะ่ะที่ราชดำเนินเพื่อดูแลสถานการณ์ด้วยคือผมคิดว่าคุณเล่นอะไรเล่นได้นะแต่บางเรื่องอย่าเล่นมผมอยากจะใช้คำวา่าอย่าเสือกเล่นเพราะอะไรเพราะไม่ใช่ของเล่น แล้วก็เรื่องบางเรื่องเนี่ยคุณเสนอว่าคุณจะปฏิรูปกษัตริย์กระจบก็เสนอมาคุณยื่น10ข้อที่ทำไปเดี๋ยวฟังคุณสนทิไอสิบข้อเนี่ยว่าคุณปฏิรูปหรือคุณจะปฏิวัติคือเปลี่ยนแปลงผมคิดว่าเลตเพย์เกมเนี่ยคุณอย่าเห็นพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นของเล่นเล่นเกมกันคุณกําลังไม่รู้ตัวเองว่าคุณกําลังทําร้ายตัวเองอยู่ตลอดคุณโทษใครไม่ได้อีกแล้วนะเพราะว่าคนที่เขา ศรัทธ,ธารักในหลวงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาอดทนพอขวดแต่ว่าไอคนที่เอาใจเด็กหรือเฉลี่ยเด็กเนี่ยมผมก็คิดว่าคุณต้องเตือนเด็กบ้างการการตั้งคิดว่าเลตเพลย์เกมเนี่ยนะวิก์ไปในกรณีที่ท่านจะไปธร,รมาสร์เนี่ยมันเล่นเกินไปแล้วแล้วเป็นการเล่นที่มึงไม่ควรเล่นะนั้นผมว่าคนอย่างสศิวรักษ์คนอย่างอน,นันตปัญญาชุน คนอย่างหมอประเวศคนพวกนี้ต้องออกมาเตือนเด็กแต่ไม่ใช่ไปเชียร์เดออ็กแต่ว่าก็ในข่ายเดียวกันคุณก็พูดได้ว่าอย่ามีความรุนแรงทั้งสองฝ่ายแน่นอนเราต้องเตือนอำนาจรัฐเป็นหลักเพราะอำนาจรัฐเนี่ยเขามีอำนาจอยู่เขาใช้ความรุนแรงได้แต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาผู้ใหญ่พวกนี้ต้องเข้าใจด้วยนะว่าเขาพยายามไม่ใช้ แต่ว่าเด็กเนี่ยเนี่ยมันไม่เคยหยุดไม่หยุดจริงแล้วนอกจากไม่หยุดมันใช้คำหยาบช้าครับเมื่อคืนอ่ะเมื่อคืนที่ส<อ>าทรนอ่ะธรรมดาดไหนอ่ะเดินแฟชั่นกันเอยอะไรเอยเออคือผมว่านะ มันเกินไปแล้วมันมันเหมือนที่จตุพรพูดอะมันมันใกล้จะถึงเส้นใกล้มากเลยเส้นขีดความอดทนมันจะหมดกันแล้วอ่ะแล้วผมบอกให้ในความอดทนของคนมันมีคุณอย่าเล่นกับศรัทธาอย่าเล่นกับความเคารพรักษณของคนนะค่ะคุณดูปารีสวันนี้เห็นไหมที่ฝรั่งเศสเป็นไงอะถ้าตัดคอถ้าตัดคอกันแล้วตอนนี้ก็เป็นก่อการร้ายไปแล้วเพราะว่าคนไม่พอใจมากไม่พอใจแล้วมาครองก็ไปปกป้องจริงๆมาครองคนจะบอกไม่ใช่ว่ามีสิทธิเสรีภาพ ถูกไหมฮะแล้ววันนี้มันมีมันมีอันนึงที่คนแชร์ไปทั่วเลยคือคําพูดของมหาเดใช่ไหมคะใช่ซึ่งจริงๆมหาเทชเนี่ยท่านไม่ได้พูดว่ามุสลิมมีสิทธิ์จะฆ่าฝรั่งเศสอย่างนั้นไม่ใช่คือท่านอธิบายมาหมดว่าท่านเนี่ยในฐานะที่เป็นมุสลิมคนหนึ่งก็รับไม่ได้กับเรื่องของการฆ่าคนใช่ความรุนแรงแต่ท่านก็ยอมรับในเรื่องของเสรีภาพในการแสดงออกแต่ท่านบอกว่าไอการไปดูถูกคนอื่นไปประจันหน้าแล้วด่าคนอื่นเนี่ย ไม่ไม่ควรจะถูกรวมว่ามาเป็นเรื่องของเสรีภาพในการแสดงออกมันไม่ควรจะถูกรวมว่าเป็นเสรีภาพการแสดงออกผมถึงพยายามบอกไงว่าไอ้กรณี6ตุลาเนี่ย <S <S มันเป็นการต่อสู้ทางการเมือง, <S <S งที่หมายความว่าถ้าใครแพ้คนนั้นก็จบ <S <S นะทีน,นี้ไอ้จุดตรงนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกอาทารทรก็พูดผู้ใหญ่ก็พูดสอสิวลักษ์ก็พูดใครก็พูด แต่คุณต้องใช้ปากคุณเนี่ยเยตือนฝ่ายผู้ชุมนุมด้วยคุณไม่ใช่มาซัดแต่รัฐบาลอย่างเดียวผมเองก็วิจารณ์รัฐบาลคุณสนที่ก็วิจารณ์รัฐบาล <okay. S 2> แต่บางเรื่องเนี่ยต้องรู้ว่าอะไรควรไม่ควรผ <okay. S 2> ู้ใหญ่แบบนี้เนี่ยเรานับถือเขาแต่เราก็ไม่นับถือบางเรื่องเพราะอะไรคือมนุษย์อะคุณเก๋มันมีข้อดีเราก็มีข้ออ่อน okay, ข้อเสีย okay, okay. คุณสอสิวรักษ์เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าแกจะดีไปหมดทุกเรื่อง คุณนั้นนก็ไม่ใช่ถูกด้วยถูกทุกเรื่องคุณหมอประเวศก็ไม่ใช่จะถูกทุกเรื่องคือบางเรื่องเนี่ยคุณเป็นผู้ใหญ่อายุขนาดนี้แล้วคุณไม่เตือนเด็กนะคอคำหยาบคายที่เด็กพูดโดยเฉพาะธนาธรเอ่ยพวกของเบียบุตรพูดย้ําแต่ตัวเองจะได้ประโยชน์แต่ไม่เคยเตือนเด็กเลยเอาอางนี้ดีกว่าว่าเด็กพูดหยาบคายแบบนี้พวกคุณพอใจกันเหรอหรือผมว่ามันไม่ได้นะคุณหมอประเวศก็เป็นผู้ใหญ่ผมก็รู้จักคุณนั้นนั้นผมก็รู้จัก อาจารย์สอก็นั่งคุยกันอยู่บ้านพระอาทิตย์แต่ผมไม่เห็นเลยว่าอาจารย์จะอาจารย์สอมีเจือนะอย่าใช้คาหยาบช้าอย่าใช้คําพูดไม่ดีแต่วันนี้เด็กมันเกินเลยแล้วมันล้อเลียนสถาบันพระบากษัตริย์เป็นของเล่นเอาละในอังกฤษเนี่ยควีนอลิาเบธโดนล้อเลียนมิสเตอร์บีเนี่ยหนังเขาอ่ะโอ้โหเปิดก้นควีนอลิสเบตแต่นั่นมันอังกฤษแต่เมืองไทยมันไม่ใช่อังกฤษเนี่ยไม่ใช่เวลา แบบอังกฤษนี่การศึกษาคนทุกอย่างมันไม่ใช่แล้วความจงรักภักดีหรือความรักของคนคุณจะไปเปลี่ยนเขาได้ไงคนรุ่นใหม่คุณจะชอบหรือไม่ชอบแต่คุณอย่าไปหยามหยาบคนที่เขาจงรักภักดีเพราะว่าคุณคิดหรือว่าพวกคุณเยอะอวันนี้คุณมีคนอยู่ก็เท่านี้แหละคุณคุณเพิ่มไม่ได้อีกเลยแต่ว่าฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งนี่เขาเพิ่มเมื่อไหร่ก็ได้แต่เขาไม่ทำไงเพราะเขากลัวว่าเดี๋ยวมันจะปะทะกัน เพราะงั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าคุณดูอย่างคุณบินบรือฤทธิ์ทนไม่ไหวอ่ะใช่ใช่แกอยู่กับไอ้ร่วมกตันอยู่มาตั้งกี่ปีอ่ะลาออกเลยลาออกเลยลลเพราะอะไรพวกคุณไปดา่ามุลนิธิลแ,แล้วบูลนิธิเขาทําแต่เรื่องดีเขาไม่เคยทําชั่วเลยนี่แล้วคุณไปด่าเขาทำไมอะ่ะก็คุณบินเขามีทัศนะเพราะนั่นก็คือคุณบินไปด่าบุญนิธิเพราะงั้นผมถึงบอกว่าไร้สติละเริ่มแบบเขาเรียกว่าเออเขาเรียกว่าอะไร ไม่ได้ดังใจเหมือนอาจารย์อาจารย์แก้วว่าเมื่อวานอะ่ะเป็นลักษณะมวลชนอะ่ะใช้อารมณ์นำใช่นะแล้วก็ไม่ใช่คนส่วนใหญ่ด้วยควันนี้ต้องพูดชัดเจนว่าเยอะแต่ไม่เยอะไปกว่านี้คุณทําให้มันเยอะสิเอาเอา,เอาไปสิมันมันไม่ควรจะเป็นเรื่องแบบนี้ มันควรจะนั่งคุยกันแล้วบอกคุณจะปฏิรูปปฏิรูปอะไระตรงไหนเขาทาไม่ได้อย่างสิบข้อเนี่ยเดี๋ยวคุณฟังคุณสนที่ดิเขาทําให้คุณไม่ได้หรอกมึงบ้าแล้วนะ,นะ,ะก็ฝากเอาไว้นะคะส่วนทางด้านของอันนี้อดีตผู้บริหาร มหาวิทยาธรรมศาสตร์นะคะอดีตรองอธิการบดีนะคะ,อะรองศาสตราจารย์หาริรักสุตบุตรท่านก็โพสต์ใน Facebook ท่านพูดถึงเรื่องนี้มาตลอดอ,ะอ่ะท่านบอกระยะนี้ม็อบคณะรัษฎร .63 มเนี่ยมีทุกวันเลยเกือบทุกวันแล้วก็มีการกระทาที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพหนักข้อขึ้นทุกวันในขณะเดียวกันผู้ที่จงรักภักดีก็เริ่มจะทนไม่ไหวกับการกระทําของม็อบก็พากันใส่เสื้อเหลืองออกมาชุมนุมแสดงพลังกันทั้งกรุงเทพต่างจังหวัดมากขึ้นทุกวันวันนี้และพรุ่งนี้จะเป็นวันที่มหาวิทยาธรรมศาสตร์ จะมีงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่หอประชุมใหญ่ที่ทัพพระจันทร์เมื่อครั้งยังทํางานที่ธรรมศาสตร์ผมก็ต้องจัดงานพิธีพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเกือบทุกปีส่วนใหญ่เป็นประธานฝ่ายจัดแถวรับเสด็จและยังเคยเป็นประธานฝ่ายถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยด้วยงานถวายอารักขารักษาความปลอดภยัยต้องทํางานร่วมกับในวังและกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ เพื่อป้องกันไม่ให้มีความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือเจ้านายพระองค์อื่นที่เสด็จแทนพระองค์คืนก่อนวันงานต้องให้คนออกจากอาคารต่างๆในหมายเลขทั้งหมดต้องมีการตรวจวัตถุระเบิดจัดเวรยามเฝ้าอาคารต่างๆตลอดทั้งคืนสิ่งที่เป็นห่วงที่สุดในระหว่างพิธีในหอประชุมใหญ่ก็คือกลัวว่าจะมีบัณฑิตบางคนกระทําการที่ไม่เหมาะสมต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาตลอดนะคะ,คะกี่ปีกี่ปีก็ไม่เคยเกิดก็ อาจารย์บอกก็นับว่าเป็นงานที่มีความเครียดไม่น้อยปีนี้กรรมการชุดนี้รวมทั้งอธิการบดีของผู้บริาหารมายาลัทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีความเครียดและหนักใจมากกว่าทุกๆปีที่ผ่านมานอกจากจะต้องจัดงานให้เรียบร้อยและถวายการอารักขาและรักษาความปลอดภัยยังต้องรับมือกับแขกไม่ได้รับเชิญที่ประกาศจะจัดเซอร์ไพรส์แบบใหญ่ๆเบิ่มๆในวันที่31ตุลาคมเวลา17.00น ก็ไม่ทราบว่างานนี้จะแกงหมายถึงหลอกกันหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็น่าเห็นใจผู้บริหารมหาวิทยาลัยอย่างยิ่งผมเชื่อว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยไม่ได้ต้องการให้ใครมาปวดงานพิธีอันสําคัญยิ่งของมหาวิทยาลัยแบบนี้ยิ่งไม่ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมที่ท้าทายหมิ่นพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายในมหาวิทยาลัยนะฮะแต่การป้องกันและขัดขวางคนเหล่านี้โดยไม่ให้มีการประทะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายผมคิดว่าผมเข้าใจดีว่าเพราะเหตุใดมหาวิทยาลัยจึงปล่อยให้มีการเอาสแตนดี้ ของประวินอย่างเงี้ยสมศักดิ์เจียมอย่างเงี้ยมาให้บัณฑิตถ่ายรูปในวันซ้อมนั่นอาจเป็นเพราะว่าไม่ได้มีการแจ้งว่าจะมีสแตนดี้ของใครบ้างหมายว่าอะไรก็เลยเข้าใจว่ามีแต่สแตนดี้ของอาจารย์ปรีดีอาจารย์ป่วยแล้วก็อาจารย์ผู้ใหญ่อื่นๆที่เป็นที่เคารพรักของชาวธรรมศาสตร์ส่วนวันที่3สิุลาคมได้มีการประกาศล่วงหน้าว่าจะมีเซอร์ไพรส์แบบเบิ่มๆก็เป็นห่วงว่าจะรับมือยังไงเพราะการเซอร์ไพรส์แบบเบิ่มคงไม่ใช่เรื่องดีนะคะอันนี้ก็หวังว่าจะทําทุกวิถีทาง ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวภายในมหาวิทยาลัยผมคิดว่านะคุณเก๋จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะถามพักการเมืองอทั้งฝ่ายารัฐบาลถ้าคุณเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะยอมรับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะเคสเรื่องที่เด็กมันโพสต์แบบนี้ผมคิดว่าผู้ใหญ่ในพักควรออกมาพูดว่าอย่าทำต้องปามซะมต้องปรามคือ จริงๆเนี่ยธนาธรปิยบุตรหรือช่อหรือพวกเนี่ยแม้กระทั่งพิธาเนี่ยคุณควรจะปรามเด็กอย่าทำเพราะว่าการการการที่พงษ์จะมาปฏิบัติภารกิจอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกเด็กเขาที่อยากได้รับปริญญาเขาก็จะรับปริญญาเขาก็มีความสุขของเขามันมีคนอีก51คนขอพัยห้็ดเปอร์นตที่มันเป็นวันสําคัญของเขาแล้วพวกคุณมาทําอะไรคือผมคิดว่ามันเกินเลยคือมัน มันไม่ดูการะเทศะละแล้วก็ไม่เขาเรียกไม่แคร์สถาบันละแล้วคุณจะปฏิรูปอะไรสถาบันถ้าคุณทําแบบนี้คุณไม่ใช่ปฏิรูปปฏิรูปแล้วคุณข่มขู่สถาบันคุณอาฆาตมาดร้ายนะคุณคุกคามสถาบันค่ะฉะั้นผมไม่เข้าใจว่าพรรคเพื่อไทยทําไมคุณไม่พูดถ้าเผื่อเป็นในต่างประเทศถ้าลองแบบนี้เนี่ยนะถ้าเป็นระหว่างเดโมแครตกับดีพาร์ิกันเขาจะช่วยกันนะใช่ไหมทำไม เขาถึงตั้งอดีตประธานธิบดีมาทํางานทั้งที่คนละพักกันแต่เรื่องแบบนี้อย่างน้อยธนาธรควรจะพูดออกมาปรามถ้าคุณไม่ได้คิดอะไรที่ในทางลบกับสถาบันคุณคิดจะปฏิรูปอย่างเดียวคุณต้องเตือนอเพราะว่าคุณรู้อยู่ไก่ใจว่าเด็กพวกเนี้ยกับคุณนี่หนึ่งแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยคเพราะงั้นผมอยากจะฝากว่าเพื่อไทยก้าวไกลนะทุกคนเนี่ยควรจะพูดว่าอย่าทํา ก็การเมืองคือการเมืองหลังเขาบอปิญญาบัตการเมืองคุณก็สู้ไปสิแต่ไม่ใช่มาทําแบบนี้โอ้โหผมว่ามันเป็นความสามานชนิดหนึ่งเลยไม่รู้จักจำแนกแล้วแย่ละเอาละพูดถึงเรื่องของธนาธรเอาหน่อยนะธนาธรนะคะมีด้วยนะมีด้วยนะธนาธรธนาธรวันนี้เนี่ยเขาก็ตอบคําถามกรณีถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังการชุมนุมของคณะรัษฎรเนี่ยนะคะและข้อกล่าวหาว่าผู้ชุมนุมล้มล้างสถาบัน ธนาธรก็บอกว่าการแสดงออกเป็นการใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญนี่พูดไม่หมดนะมันต้องมีขอบเขตของการแสดงออกด้วยมันไม่เคยพูดเลยเนอคุณสังเกตไหมนี่คือความ พูดนี่พูดตรงๆนะความสามารถชนิดหนึ่งพูดเอาแต่แสดงออกการแสดงออกมันต้องมีขอบเขตถูกนะก็ฝรั่งเศสไงก็มาครองพูดไงก็เป็นสิทธิ์เขาก็มีเสรีภาพสิทธิเสรีภาพในการที่เออคนเก่งการ์ตูนมันจะทําก็นี่ไงขอขาดกันไปขอขาดกันไหมการแสดงออกเป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญนี้ธนทรว่าและข้อเสนอต่างๆของผู้ชุมนุมไม่มีข้อใดพูดถึงเรื่องการล้มล้างสถาบันเดี๋ยวไปฟังเดี๋ยวจะให้ฟังธนทรเดี๋ยวให้ฟังเลยธนธรฟังดีๆนะธนทร ธนทรอ,อ้างว่าข้อเสนอต่างๆของผู้ชุมนุมไม่มีข้อใดพูดถึงการล้มล้างสถาบันสิ่งที่เรียกร้องคือเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันให้เหมาะกับยุคสมัยสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยและสิ่งที่เห็นจากผู้มีอำนาจก็คือไม่ยอมรับการดำรงอยู่ของปัญหานี้ไม่ว่าจะในสภาหรือว่านอกสภาหากไม่ยอมรับในปัญหานี้เราจะแก้ปัญหาได้อย่างไรธนทรอ,อ้างว่าที่ผ่านมาไม่มีการตระหนักจากฝ่ายผู้มีอำนาจ เหตุนี้จึงเป็นเหตุที่กังวลเพราะแทนที่จะยอมรับและแสวงหาทางออกร่วมกันอย่างสันติก่อนจะอ้างต่อไปว่าวิธีการที่รัฐบาลเลือกใช้คือการโหมกระพือความเกลียดชังให้คนเข้าใจผิดว่าผู้ชุมนุมต้องการล้มล้างสถาบันนี่คือเรื่องอันตรายและไม่ควรทําเป็นอย่างยิ่งมีธนาธรว่าอย่างนั้นเขาพยายามจะหลับตาข้างเดียวแล้วบอกว่าข้อเรียกร้องเนี่ยไม่ล้มล้างสถาบันคุณว่าอย่างนี้ไหมว่าไงฮะคุณสนที่แกพูดเรื่องประเด็น สิบข้อเอามาแจกแจงเลยว่าสิบข้อนี้มันล้มล้างสถาบันยังไงเพะงั้นผมก่อนจะเปิดเนี่ยผมอยากจะบอกคุณธนาธรปียบุตรคุณช่อและพักก้าวไกลความสามาถเนี่ยมีประเภทหนึ่งรู้ว่าสิ่งที่กำลังจะทำเนี่ยมันผิดกฎหมายมเพราะงั้นปกปิดความต้องการตัวจริงเอาไว้แล้วพูดแต่เพียงให้ไปถึงตรงนี้แล้เดี๋ยวกูเดินต่อ,อพูดง่ายเช่น ยกเลิก 1, 1 2, นึและเดี๋ยวจะอะไรยกเลิกมาตา6นะมันจะมีอะไรคุณสนทิจะบอกหมดเลยนะคะ,ะไปฟังช่วงหนึ่งที่วันนี้คุยทุกเรื่องกับสนทิออกมาชํ่แหละให้ดูว่า10ข้อเสนอเรื่องของการปฏิรูปสถาบันเนี่ยตกลงเป็นการปฏิรูปหรือเป็นการล้มล้างกันแน่ฟัง <ไป S 2> ดูงท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพูดเรื่องที่เป็นเรื่องหลักเรื่องหนึ่งผมไม่เคยพูดเรื่องนี้เลย แต่ผมตัดสินใจต้องพูดละก็คือสิบข้อเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันที่ชูกันมาตลอดเวลาท่านผู้ชมถ้าตามเรื่องนี้มาผมจะเล่าเป็นเหตุการณ์ให้ฟังเป็นไทม์ไลน์ให้ฟัง19สิงหาคมการชุมนุมที่ลานพญานาะคที่หมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชูเรื่อง10ข้อการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ มีแต่ละข้อแต่ละข้อซึ่งประเดี๋ยวผมจะแจงให้ฟังเป็นข้อข้อนะครับหลังจากนั้นแล้วก็ต่อมาที่การประชุมที่การชุมนุมกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย10ข้อนี้ไม่ได้ผูดพูดถึงแต่หลังจากนั้นแล้วการชุมนุมครั้งต่อต่อไปปรากฏว่า10ข้อนี้โผล่ขึ้นมาเป็น1ใน3ข้อที่เรียกร้องทั้งในก่อนหน้านี้ไม่มีอยู่ใน3ข้อเรียกร้องเลย แสดงว่ามีการจงใจที่จะเอาเรื่องนี้เข้ามาเล่นงานสารากษัตย์ท่านผู้ชมครับผมคิดว่าเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องที่ต้องดูกันให้ดีๆปากของคนผู้นี้อ้างว่าจะปฏิรูปให้สถาบันให้อยู่กับระบอบประชาธิปไตยได้อย่างมีเสถียรภาพนั่นคือเกมซ่อนกลดเอาไว้กลลวงครับ แต่พฤติกรรมการปราศัยผู้ชมนุมรวมทั้งหลักฐานต่างๆที่ปรากฏมาเป็นจำนวนมากเอายกตัวอย่างเช่นเรียกร้องให้เป็นสาธารณรัฐไทย r รี u พับลิกออฟ i ไทยแลนด์การใส่ร้ายสถาบันว่าเป็นฆาตกรการจับช่วงชูนิ้วกลางขวางขระบวนสเสด็จของพระราชินีเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากเด็กเพียงกลุ่มเดียวท่านผู้ชมแต่คนที่คุมเกมเนี่ยท่านผู้ชมคนที่คุมเกมบงการให้ทาอยู่เบื้องหลัง ใครแล้วท่านผู้ชมนักวิชาการ NGO สื่อมวลชนบางกลุ่มนักการเมืองรวมทั้งคนที่ทำตัวเป็นอ e ีแอบกบด้านอยู่ต่างประเทศและอยู่ในประเทศต่างประเทศก็แน่นอนสมศักดิ์จียมธีระสะกุลและประวินชัชวานพรมพันธ์นะฮะมีอีกหลายคนอยู่ต่างประเทศจรันดิตฐาพิชัยอย่างเงี้ยที่อยู่ฝรั่งเศสนะฮะ รวมทั้งที่กบดานในประเทศไทยแสดงออกมาทั้งต่อหน้าและรับหลังนะฮะมีหมดฮะคุณธงชัยวินิกุลซึ่งสอนหนังสืออยู่ที่มาาหาวิทยาลัยนิวิสคอนซินนิธิเอียวสีวงสมชายปรีชาศิลปกุลเกษียณเตชะพีระเพราะนั้นเห็นได้ชัดเลยท่านผู้ชมว่า <c oughs> เขาไม่ได้มองแค่ที่การปฏิรูปการปฏิรูปคือคาอ้างเป็นหมากกลที่เขาตั้งขึ้นมา เขาเรียกร้องให้ปฏิรูปแต่ลึกๆแล้วพออ่านเป็นคนที่อ่านหนังสืออ่านภาษาไทยออกก็เห็นชัดเจนว่ามีถ้อยคําที่ใส่ร้ายป้ายสีดูถูกดูหมิ่นรวมทั้งเกลียดชังพระมหากษัตริย์อย่างจริงจังจนกระทั่งถัดๆมาในการประชุมครั้งต่อมามีการลดข้อเรียกร้องลบเลี่ยงไปเป็นหนึ่งความฝันในสข้อเรียกร้องสจุดยืน นะเมื่อมันบานปลายขึ้นมานะฮะก็เลยมีการคำปราศัยที่ออกมาอย่างชัดเจนทำให้คนทั่วไปเห็นตัวตนที่แท้จริงของหมาป่าในคราบประชาธิปไตยที่แสดงความประสงค์อย่างชัดเจนว่าต้องการล้มล้างสถาบันหลักของประเทศอย่างสถาบันพระมหากษัตริย์วันที่24ตุลาคม2563มีคนโพสต์ a c e b o o k ตั้งข้อสังเกตว่า ข้อเรียกร้องการปฏิรูปสามกษัตริย์สิบข้อนั้นมันไปไกลกว่าการปฏิรูปไปไกลกว่าการปฏิรูปนะฮะผมจะแจกแจงและเปรียบเทียบข้อเรียกร้องดังกล่าวเห็นชัดๆเป็นข้อๆแล้วกันท่านผู้ชมตามผมมาท่านผู้ชมเอาสติตั้งใช้ปัญญาคิดสิ่งที่ผมพูดข้อที่หนึ่งเขาจะขอให้ยกเลิกมาตราหของรัฐธรรมนูญที่ว่าผู้ใดจะกล่าวหาฟ้องร้องกษัตริย์ไม่ได้ แล้วเพื่มบทบัญญัติให้สภาผู้แทนราษฎรสามารถพิจารณาเอาผิดกษัตริย์ได้เช่นเดียวกับที่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับคณะราษฎรเมื่อปี2547.5ทำไมท่านผู้ชมผมถึงพูดว่าข้อนี้เป็นการล้มล้างสามกษัตริย์ท่านผู้ชมครับถ้าเรายกเลิกมาตรานี้ไปแล้วสมมุติว่าปิยบุตรธนาธรสมศักดิ์ประวินหรือใครๆกุเรื่องขึ้นมาฟ้องร้องต่อศาล ด้วยความเท็จใดๆทั้งความแพ่งและอาญาในกระบวนการสู้คดีพระมหาอักษรต้องมาประทับอยู่ในข้อจำเลยท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมรับได้ไหมอีกอย่างการต่อสู้คั้นคดีในศาลร,รวมสามศาลก็สิบปีกว่าชนะคดีได้ท่านจะกลายเป็นเป้าโจมตีนานมากกว่าจะพิสูจน์ความจริงได้หรือกลุ่มสมศักดิ์ก็ตั้งลูกน้องทั้งหมดเลย ที่ไม่เอาเจ้าไม่เอาสารมังกษัตย์มารุมฟ้องกษัตริย์ฟ้องไปเลยร้อยคดีพันคดีหมื่นคดีนะฮะขั้นต่อไปใครมีตังได้ทุนจากต่างชาติที่หวังทำลายชาติก็แต่งทำทนายฟ้องท่านทุกวันติดตดกันเหมือนกับทัวลงในโซเชียลมีเดียพอจะนึกออกไหมครับสาดสีกันแบบนี้ท่านผู้ชมครับอันนี้ถือว่าเป็นการล้มสามงกษัตย์หรือเปล่า เป็นการลมสายภตษิย่างแน่นอนท่านผู้ชมตามผมมาทุกประเทศท่านผู้ชมทุกประเทศรวมทั้งประเทศที่เป็นสาธารณรัฐต่างมีกฎหมายคุ้มกันมีให้ฟ้องร้องประมุขซึ่งเรียกว่าหลักว่าด้วยความไม่ต้องรับผิดชอบของประมุขรัฐท่านผู้ชมครับแม้กระทั่งในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบสาธารณรัฐที่ พวกม็อบหลายคนต้องการให้ประเทศไทยเป็นสาธารณรัฐก็ยังมีกฎหมายและบทคุ้มกันประมุขไม่ถูกฟ้องร้องสิงคโปร์ฝรั่งเศสอเมริกาบทคุม้มบทคุ้มกันประมุขรัฐผมจะยกตัวอย่างให้ดูตามรัฐธรรมนูญของสิงคโปร์สิงคโปร์เป็นประเทศปกครองระบบสาธารณรัฐ ในฐานะเป็นประธานธิบดีและประมุขรัฐจะได้รับการคุ้มกันจากการฟ้องร้องในการกระทำตาม,ตามหน้าที่และฐานะส่วนตัวตามมาตรา22เควงเล็บ1และวงเล็บ2นะครับบทคุ้มกันรประมุขของรัฐประธานธิบดีตามรัฐธรรมนูญสาธารณสิงคโปร์มีคุณสมบัติประธานธิบดีจะได้รับการคุ้มกันจากการฟ้องร้อง ทั้งในการทำหน้าที่และส่วนตัวด้วยเอาละมาที่ฝรั่งเศสในระบบการปกครองไม่ว่าจะเป็นในระบบใดหลักว่าด้วยการความไม่ต้องรับผิดชอบของประมุกรัฐถือได้ว่าเป็นจารีตประเพณีและกฎหมายที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปสาธารณรัฐฝรั่งเศสก็เช่นกันในรัฐธรมนูญฉบับปีพศ2 5 3 6ระบุหลักการ ความไม่ต้องรับผิดชอบของปมุขของรัฐคุณปียบุตรคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญประเทศฝรั่งเศสคุณควรจะรู้ใช่ไหมว่าในฝรั่งเศสที่คุณเรียนรู้คุณเรียนรู้อย่างเดียวคือในยุคข,ของการฆ่ากษัตริย์ฝรั่งเศสคุณแม่นเรื่องนั้นมแต่ทำไมอันนี้คุณไม่มาเล่าให้ประชาชนเขาฟังมางมาตรา68บัญญัติว่า ประธานาธิบดีฝรั่งเศสไม่ต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินการใดๆในการปฏิบัติหน้าที่ในขณะการดํารงตําแหน่งแต่กรณีที่มีการทรยศต,ต่อประเทศชาติอย่างร้ายแรงประธานาธิบดีจะถูกกล่าวหาว่าการกระทำดังกล่าวได้แต่ต้องมีมติของสภาทั้งสองที่ได้ออกคะแนนเสียงอย่างเปิดเผยในอเมริกาท่านผู้ชมผมยกอย่างให้ฟังในอเมริกาประเทศที่ทั้งธนาธร นะฮะทั้งพวกก้าวไกลทั้งพวกเด็กๆพวกม็อบเทิดทูนบูชากันปี2553สารศาลเมืองลุยส์วิลเคนต์กีจจำคุกชายหนุ่มอายุ28ปีเป็นเวลา33เดือนด้วยข้อหาคมคู่นายบารักโอบามาซึ่งตอนนั้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีนายคนนี้ชื่อนายจอนนี่โลเกนสเปนเซอร์ เป็นชาวเมืองลุยส์ฟิล์ถูกศาลสั่งจำคุกเขาทำอะไรมาท่านผู้ชมเขียนบทกวีขมขู่ประทานที่ดีเมื่อเดือนธันวาคม2 5 5 3แค่เขียนกวีขมขู่นี่ไอเด็กบ้าไอสะทุนที่มายืนชูนิ้วกลางให้กับกระบวนเสด็จ สมควรไม่สมควรไม่สมควรที่จะโดนทำอคไรสมควรที่จะถูกกระทืบช่ด้วยซ้ำนี่เขาแค่เขียนบทกวีในประเทศที่พวกคุณเธอทูนว่าเป็นประเทศพ่อของคุณคือสหรัฐอเมริกาเขียนแค่บทกวียังโดนจำคุกไป33เดือนท่านผู้ชมครับผู้พิพากษาโจเซฟเอชแมคคลีจูเนียได้ตัดสิน คำพิพากษาฐานสาเดือนของนายโลก,กันว่าสเปนเซอร์เป็นบทกวีเป็นสิ่งที่อันตรายต่อ,อยิงยวดแล้วหลังจากนั้นแล้วจะถูกคุมประพฤติอีก3ปีหลังพ้นการจำคุกเพราะฉะนั้นแล้วบทกวีดังกล่าวระบุพันรนาว่ามือปืนได้สสากระสุนปลิดชีวิตทรราก ซึ่งต่อมาได้ระบุชัดเจนว่าเป็นประธานธิบดีทําให้เขาถูกตั้งข้อหาจากรัฐบาลกลางสหรัฐว่ากระทําการคมขู่ประธานธิบดีและคมขู่เอาชีวิตหรือทําร้ายร่างกายผู้เข้าชิงตําแหน่งประธานธิบดีสหรัฐในข้อหาคมขู่ประธานธิบดีสหรัฐเป็นข้อหาที่ร้ายแรงมีโทษจําคุก5ปีปรับสูงสุด2 5งแสนห้าหมเหรียญท่านผู้ชมข้ามทะเลไป ถึงประเทศอังกฤษข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปมีวัยรุ่นอังกฤษคนหนึ่งทะลึ่งปรากฏว่าหลังเรียกมีการเรียกนายบารักโอบามาว่าพริกพริกก็คือว่าสีวลึงของลับนะครับสือบ่อมวลชนอังกฤษได้รายงานเมื่อวันที่14กันยายน2 5 5 3ว่านายลุกแองเจลอายุ17ปีเองเนี่ย มอบนักศึกษาทั้งหลายอายุขนาดนั้นเมืองซิลซโซในเบดฟอร์เชียได้ส่งอีเมลท่านผู้ชมไปที่สำเนียบขาวนะฮะหลังจากที่เขาได้ดูรายการทีวีเกี่ยวกับผู้ก่อนการร้ายโจมตีสหรัฐเมื่อวันที่11กันยายน2544แล้วก็เรียกนายโอบามาในอีเมลว่าเอพริก P R I C K พริกเป็นสแลงของภาษาอังกฤษนั่นก็คือของลับ อีเมลดังกล่าวได้ถูก FBI ดักตรวจได้เลยส่งข้อมูลให้ตำรวจอังกฤษทำการสืบสวนสอบสวนต่อและสามารถระบุถึงตัวตนคนส่งอีเมลได้ถึงแม้เขาจะไม่ได้เดิมเดิมคดีกระเด็กวัยรุ่นชางปีคนนี้แต่หมอนี่ถูกขึ้นบัญชีดำห้ามเดินทางเข้าสหรัฐตลอดชีวิตท่านผู้ชมครับนี่ลํำพังประเทศสณาารัฐ บทคุ้มกันรประมุขรัฐมิให้ถูกฟ้องร้องมีในรัฐธรรมนูญทุกประเทศท่านผู้ชมจะเป็นสาธารณรัฐม้จํากัดเฉพาะรัฐที่มีเป็นราชนจาจักรหรือรัฐที่มีพระมหากษัตริย์เป็นมุขเท่านั้นจะมีข้อแตกต่างเพียงแต่ว่าในระบบประธานาธิบดีจะมีกระบวนการถอดถอนออกจาำแหน่งแต่ในระบบราชนจาจักรจะถอดถอนพระมหากษัตริย์ไม่ได้ เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเห็นด้วยกับผมว,ว่าบทคุ้มกันประมุขของรัฐจึงเป็นหลักการสําคัญที่ต้องมีอยู่ในรัฐและนี่เป็นข้อหนึ่งที่ไอทีต้องการไปฏิรูปบอกให้ต้องการหายกเลิกเห็นหรือ,อยังฮะเจตนาทีท่แท,ทจ้จริงเจตนาที่แท้จริงต้องการล้มสถาบันกษัตริย์ไม่ใช่ต้องการไปทิรูปข้อที่สอง ยกเลิกประมวลกฎหาามายยา마ตราหนึงหนึ่งรวมทั้งเปิดให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพในความคิดเห็นต่อสามันการศึกษานี่ยนั้นโทษกรรมให้กับผู้ถูกดำเนินคดีเพราะวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกตริย์ทุกคนข้อนี้ทําไมถึงเรียกว่าลมเจ้าแสดงว่าลูกเล็กเด็กแดงสามารถโพสต์บูลลี่ใส่ร้ายป้ายสีพระมหากษัตริย์ได้พาทัวร์ลงได้ทุกวันอย่างที่ทํากันอยู่ใน Facebook หรือในอินสตาแกรม ก็ได้อย่างนั้นเลยทุกวันนี้ก็ทำกันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอท่านผู้ชมไปดูทวิตเตอร์ไปดูอินสตาแกรของเด็กรุ่นใหม่หรือดูป้ายที่ถือแล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้อที่จริงท่านผู้ชมครับกษัตริย์ทุกวันนี้ท่านทรงพระกรุณาไม่ให้ดำเนินคดีด้วยมาตราหนึ่งสองอยู่แล้วเทียบกับบุคคลธรรมดาแล้วโดยทั่วไปแค่คุณมาด่าผม คุณคอมเมนต์มาแล้วพูดจาหย,ยาบคายกับผมนี่ผมก็ยังฟ้องเลยแล้วก็มากราบขอเข้ามาผมทั้งหลายคนแล้วคุณลองนึกดูท่านผู้ชมลองนึกดูถ้าพระองค์ท่านต้องมอบอำนาจไล่ฟ้องเหมือนคนบิ่นประมาทด้วยกฎหมายธรรมดามันจะเหมอะเลยก็จะถูกใส่ร้ายป้ายสีว่ารังแกรประชาชนและที่สำคัญสารจริยธิรอย่างไรถ้ามีการฟ้องรองจริวจริงห็นหอยังท่านผู้ชม ซ่อนเห็นไหมซ่อนเอาไว้ข้อที่สยกเลิกพระราชบัญญัติจัดระเบียบทร,ร,รัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์พศ2561และให้แบ่งทรัพย์สินเอาเป็นทรัพย์ส่วนสินส่วนพระมหากษัตริย์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงการคลังและทรัพย์สินส่วนพระองค์ที่เป็นของส่วนตัวของกษัตริย์อย่างแท้จริงทําไมข้อนี้ถึงว่าล้มเจ้าอธิบายอย่างภาษาชาวบ้านแล้วกันคุณจะไปยึดทรัพย์สินของท่าน เอามาแจกจ่ายประชาชนแบบโรบินทูดแบบนี้ถือว่าล้มไหมและประวัติศาสตร์ท่านผู้ชมฟังดีๆนะตรงนี้นะฟังให้ดีๆประวัติศาสตร์จากสมัยปฏิวัติ2475คณะราษฎรที่พวกนี้เิอทูนว่าเป็นเป็นผู้บังเกิดเก้าสมาชิกคณะราษฎรก็ทำห้เห็นแล้วสุดท้ายคุณก็ยึดทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์มาพวกคณะรัฐปรหารคนยึดอำนาจ เอามาแจกจ่ายกันเองไม่ได้เอามาพัฒนาประเทศอย่างที่คุณเอามาอ้างก่อนการปฏิวัติข้อที่4ตัดลบงบตัดลดงบประมาณแผ่นดินที่จัดสรรให้กับสามกษัตริย์ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศก็เช่นกันทำไมข้อนี้ผมถือว่าล้มเจ้าภารกิจโครงการช่วยเหลือประชาชนของพระเจ้าอยู่ว่ามีมากมาย คุณไปลดเงินตรงนี้แล้วถ้าบางโครงการต้องลดคนทางานลงไปแล้วคนที่ตกงานไม่ใช่คนลยและโครงการที่มีอยู่เป็นโครงการที่มีประโยชน์สัมผัสได้ไม่ใช่ไอ้บ้าคนหนึ่งมาโพสต์อินสกรมหรือโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าปลานินที่รัชกาลที่เก้าให้เลี้ยงนั้นสัมผัสไม่ได้สัมผัสไม่ได้อะไรกันคนกินปลานิญกันทั่วประเทศไทยไม่ใช่เพราะท่านเป็นคนริเริ่มหรือปลานินเห็นหรือยงัง ข้อที่5ยกเลิกส่วนราชการในพระองค์หน่วยงานที่มีหน้าที่ชัดเจนหน่วยบัญชาการรักษาความปลอดภัยรักษาพระองค์ให้ย้ายไปสังกัดหน่วยอื่นและหน่วยงานที่มีความจำเป็นเช่นคณะองคมนตรีให้ยกเลิกก็อีกอะข้อนี้ทำไมถึงบอกว่าไม่ใช่เป็นการปฏิรูปแต่เป็นการล้มเจ้าคุณจะรอบลงพระชนงท่านหรือไงเข้ามนี่ขนาด มีอำนาจมีกฎหมายอยู่ทุกวันนี้เนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรคุณยังยืนแล้วก็ชูนิ้วกลางให้กับกระบวนเสด็จของสมเด็จพระราชินีถ้าหมดอันนี้ไปแล้วเนี่ยเป็นไม่ได้ไมากว่าคุณจะรอบลงประชนหลายประเทศไม่มีกรรษัตริย์ท่านผู้ชมครับแต่มีผู้นําประเทศไปเช็คดูได้เลยทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นรัสเซียไม่ว่าจะเป็นอเมริกาไม่ว่าจะเป็นอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นเวียดนามเขามีหน่วยงานอารักขา VIP แยกเฉพาะออกจากหน่วยธรรมดาป้องกันความลับในหมายกำหนดการการเดินทางต่างๆเพื่อความปลอดภัยท่านผู้ชมดูมาที่อเมริกาเนี่ยทุ่มงบมหาศาลคุ้มครอง VIP ท่านผู้ชมครับองค์มนตรีคือตัวแทนกษัตริย์ไปทำหน้าที่แทนกษัตริย์ในแต่ละวันจึงจำเป็นต้องมี การเดินทางองคมนตรีทุกคนมีงานทํากันหมดเดินไปจังหวัดโน้นไปจังหวัดนี้พลเอกดาวพงศ์มีความจําเป็นที่จะต้องเดินทางไปเพราะว่าถูกมอบหมายให้ดูระบบมหาชยราชพัฒนก็จะไปประชุมกับกรรมการสภาราชพัฒนอธิการบดีราชพัฒนหาทางปรับปรุงทํไงให้ดีขึ้นอีกหลายท่านก็เดินทางไปแจกพระหม่มอีกหลายท่านก็ไปดูติดตามผลงานโครงการพระราชดําริซึ่งกําลังดําเนินงานต่อเนื่อง ท่านผู้ชมผมจะยกตัวอย่างให้ฟัง2,560ผมเอาข้อมูลนี้มาจากนิตยสาราไทม์สภาคองเกรสอนุมัติงบประมาณประจำปีจำนวน120ล้านเหรียญสหรัฐ3,600ล้านบาทเพื่อจ่ายเฉพาะค่ารักษาความปลอดภัยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เครื่องบิน Air Force One ของประธานาธิบดีสหรัฐใช้เงินในการดำเนินการ เวลาบินไปชั่วโมงหนึ่ง6ล้าน50แสนบาทถ้าบินไปกับวอชิงตันดีซีกับปาล์มบีชที่บ้านพักตาอากาศของนายทรัมป์ใช้เวลาไป2ชั่วโมงกลับ2ชั่วโมงรวม4ชั่วโมงค่าใช้ใจ่าย26ล้านบาทเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่คุณไม่มีสาระษัตริย์แล้วคุณจะมีค่าใช้ใจ่ายและไม่ต้องใช้งบประมาณด้านความมั่นคงความปลอดภัยของผู้นำหรือประมุขรัฐเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ท่านผู้ชมครับข้อที่6ยกเลิกการบริจาคและรับบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลทั้งหมดเพื่อกำกับการเงินสามัารณะถ้าอยู่ภายใต้การตรวจสอบทั้งหมดผมไม่รู้ว่าคนที่คิดอันนี้มาเนี่ยนายสมศักดิ์เจียมธทีรสกุลเนี่ยคุณคิดออกมาได้อย่างไงแล้วคุณมีปัญญาคุณเก่งผมยอมรับคุณปั่นหัวไอเด็กทั้งหลาย ข้อนี้ล้มเจ้าป่ะยกเลิกการบริจาคถ้าประชาชนก็ศรัทธาและเข้าบริจาคให้สถาบันกษัตริย์เพื่อนําไปประกอบสาารณกุศลคุณไปยุ่งอะไรคุณกําลังละเมิดสิทธิของท่านป่ะเวลาไปถวายเงินให้กับพระหมหากษัตริย์จะมีข้อตกลงถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาสัยหมายความว่าเมื่อเงินก้อนนี้ให้พระองค์ท่านแล้ว พระองค์ท่านจะใช้เงินก้อนนี้เฉพาะในเรื่องงานการอุศนเท่านั้นนะอย่างเช่นให้สมาคมการกีฬาให้บ้านเด็กพิการให้บ้านเด็กกำพร้าโดยเสด็จพระราชกุศลแต่ถ้าถวายเป็นการส่วนพระองค์นั่นก็เป็นเรื่องความพอใจของแต่ละคนท่านผู้ชมเวลาเราไปถวายเงินวัดเนี่ยท่านผู้ชมเวลาผมเอาเงินไปถวายวัดเนี่ยผมจะบอกว่า วันนี้ข้าพุทเจ้าเอาเงินจำนวนนี้มามอบให้วัดสมมุติวัดธรรมสถิตท,ที่จังหวัดระยองผมบอกหลวงพ่อสุชินบอกหลวงพ่อครับเงินก้อนนี้ขอมอบถวายให้วัดเพื่อทำนุบำร,รุงศาสนาสถานในวัดธรรมสถิตหลวงพ่อสุชินได้รับมาท่านก็ตั้งเป็นกองนี้เอาซ่อมอุโบสถปูกระเบื้องให้ใช้เงินก้อนนี้ไป แต่ผมอาจจะมีปรกก้อนหนึ่งแล้วผมก็บอกว่าพระอาจารย์ครับค่าใช้จ่ายส่วนตัวพระอาจารย์ก็มีผมขอถวายให้อีกก้อนหนึ่งหมื่นบาทสองหมื่นบาทให้เป็นปัจจัยส่วนตัวกับพระอาจารย์ท่านก็บอกอนุโมทนานโยมก็หมายเขาไว้ไงท่านก็เป็นพระท่านก็มีลูกท่านก็มีมีครอบครัวท่านมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องน้องชายท่านก็อาจจะ ต้องการค่าเทอมท่านก็จะได้เอาเงินก้อนนี้ที่ท่านได้รับเป็นปัจจัยส่วนตัวมาท่านผู้ชมครับที่สำคัญทุกโครงการทุกมูลนิธิต้องทำรายงานประจำปีทุนก้านำเสนอรายรับรายจ่ายของแต่ละโครงการอยู่แล้วไปเช็คดูได้แม้กระทั่งสภากาชาติไทยก็มีทุกบาททุกสตางค์เข้าไปต้องมีรายรับรายจ่ายหมดหมูลทิธนไทยพัฒนาก็มี ว่าเงินเข้ามาปีนี้เข้ามาเท่าไหร่แล้วใช้จ่ายไปทางไหนบ้างนี่มันเกเรท่านผู้ชมเห็นยังเพราะว่ามันแฝงด้วยเจตนารมต้องการจะล้มสถาบันกษัตริย์ท่านผู้ชมครับแม้แต่ในอังกฤษหรือญี่ปุ่นที่มอบอ้างว่าปฏิรูปสถาบันของไทยให้เป็นเหมือนอังกฤษหรือญี่ปุ่นท่านผู้ชมครับควีนอลิซาเบธที่สที่อังกฤษ เจ้าฟ้าชายชาลส์ ز, เจ้าชายวิลเลียมและเคธมิดเดิลตันทุกคนทุกคนมีมูลนิธิของตัวเองรับบริจาคทำงานการส่วนตัวเองทั้งนั้นคุณอ้างนักไม่ใช่แต่ว่าอยากให้เป็นอย่างเขาแต่ทำไมคุณจะต้องไปเสนอข้อเรียกร้องสุดสตรงเพื่อเอาใจอย่างนี้ที่คุณเสนออย่างนี้เพราะคุณต้องการจะล้มสถาบันกตริย์โทวไอสันขวานคุณว่าผมไม่รู้เหรอผมรู้ ผมทนไม่ได้ผมต้องอธิบายฟังเพราะเห็นเรื่องนี้พูดกันมาแล้วผมตัดสินใจต้องพูดสักทีข้อที่7ยกเลิกพระราชอำนาจการแสดงความเห็นทางการเมืองในที่สาธารณะทําไมข้อนี้บอกลมเจ้าปากของคุณเนี่ยเวลาชุมนุมม็อบเนี่ยบอกทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดจากข้อเรียกร้องที่สองยังบอกให้เปิดเสรีทางความคิดที่มีต่อสถาบัญแล้วข้อที่7ที่คุณเสนอมาในปฏิรูปเนี่ย ย้อนแย้งห้ามสาบัแสดงความคิดเห็นแล้วจะเป็นประชาธิปไตยได้ยังไงอ๋อคุณแสดงความคิดเห็นได้แต่คุณไม่ให้กษัตริย์แสดงความคิดเห็นบ้างเหรอข้อที่8ยกเลิกการประชาสัมพันธ์และการให้การศึกษาที่เชิดชูสามกษัตริย์แต่เพียงด้านเดียวจนเกินงามไปข้อที่ทำไมคุณบอกล้มเจ้าคุณห้ามรายงานไม่มีข่าวในพระราชสำนักนี่คือการปิดกั้นสื่อ โลกนี้มีกฎหมายคุ้มครองสื่ออยู่ในไทยก็มีรัฐในนัดรัฐนูลปี2 5 4 0 2 5ส0นบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาการสื่อความหมายด้วยด้วยวิธีอื่นเอาละยกตัวอย่างแล้วกันต่อไปเนี่ยถ้าเอาตามที่คุณบอกสื่อยาวไปทำข่าวรายการโครงการในพระราชบัญติต่างๆที่ก่อปรีย่ยนประชาชนเหมือนกับอย่างกรณีบริษัทสยามไบโอไซน์ ที่ผมพูดไปแล้วอาทิตย์ที่แล้วว่ากำลังจะได้รับสิทธิ์ในการผลิตวัคซีนโควิด19จากบริษัทแอสตราเซเนกาผมมีผู้สึกอข่าจะไปทำข่าวทำไม่ได้เหรอกฎหมายห้ามดิเป็นประโยชน์กับประชาชนข้อที่9 สืบหาความจริงเกี่ยวกับการสังหารเข็นฆ่าราษฎรที่วิาพา์วิจารณ์หรือมีความเกี่ยวข้องใดๆเกี่ยวกับสามัมกษัตริย์ท่านผู้ชมครับไอ้คนที่คิดแบบนี้มันบ้าไปแล้วสติไม่สมบูรณ์คุณกำาลังใส่ร้ายท่านว่าฆ่าคนตายแค่เขียนข้อนี้ขึ้นมาก็เป็นการกล่าวหาแล้วถ้าปิยบุตรธนาธรสมศักดิ์ปรงวินหรือใครๆเกิดแจ้งตำรวจให้เป็นเรื่องคดีกล่าวหากษัตริย์อย่างไรก็ได้เห็นหรือยัง ถ้ายอมตามมันแต่ละข้อมาตรา6อย่างเงี้ยแจ้งความข้อ10ห้ามไม่ให้ลงพับประมาพิไัยรับรองการท้าหารครั้งใดอีกทำไมถึงเรียกว่าล้มเจ้าการเขียนข้อเรียกร้องแบบนี้เพื่อจะใส่ร้ายสนับรัฐสถาบันว่าสนับสนุสนเผด็จการการเขียนข้อเรียกร้องความเกลียดชังจากความเกลียดชังมันสะท้อนเจตนาเห็นได้ชัดเจนมาก ถ้าเทียบกับคนพวกนี้กับคณะราษฎรที่พวกนี้บูชาราวกับเป็นบิดาบังเกิดเก้าที่ร่างน้ำนูน2475ของคณะราษฎรแล้วรัฐบนนู2475ของคณะราษฎรยังรู้ฟ้าสูงแผ่นดินตำ่ำยังมีกลิ่นไอของการปฏิรูปไม่เห็นบ้างอย่างมาตราสาพระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะเรียกละเมิดไม่ได้ แต่ข้อเรียกร้องของสมศักดิ์เจียมทินสกุลปองวินชัชวาลพงพันธ์กลุ่มนักวิชาการทั้งหลายตลอดจนคนที่อยู่เบื้องหลังนิตยสาราฟ้าเดียวกันทีมงานของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจจรันดิตฐาพิชัยและอีกหลายคนมุ่งล้างสมองให้ข้อมูลด้านเดียวกับทางเด็กๆโดยมีกลิ่นไอของความเกลียดชังอาฆาตแค้นฝังอยู่ในทุกตัวอักษร ท่านผู้ชมครับผมรับไม่ได้จริงๆฟังทุกอย่างที่ผมพูดด้วยเหตุด้วยผลไม่เข้าใจคนที่ไม่เห็นด้วยผมไม่เข้าใจเปิดคลิปนี้ย้อนกลับไปฟังตั้งแต่ข้อที่หนึ่งฟังยกตัวอย่างผมว่ามันเป็นอย่างนี้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  คุณอาจจะดวงตาเห็นธรรมก็ได้เอาล่ะเป็นไงล่ะถึงใจขนาดไหนนี่ <ผม S 2> ยังไม่จบแค่นี้มีแต่คุณสนที่เท่านั้นนะที่จะพูดตรงไปตรงมาแบบนี้เพราะว่าคุณสนที่ไม่ได้อยู่พักไหนไม่ได้สนใจพักไหนด้วยถูกต้นะเพราะงั้นเนี่ยผมคิดว่าท่านผู้ชมคงจะฟังไม่มีอคติเลยแล้วจรงิงๆแล้วผมพูดตรงๆนะทางสายคุณธนาทรก็อยากเจอคุณสนที่รจรงิง ต่จะมาทําไมอ่ะก็คงจะมาอธิบายแต่ว่าไม่ต้องมาหรอกเสียเวลานักการเมืองหลายพักอยากเจอคุณสนทิคเพราะว่าวันนี้เนี่ยคุณเก๋ต้องรู้ว่ารายการคุณสนทินี่คนดูเนี่ยมหาศาลคนดูเยอะมากแล้วขนาดคนดูสดที่เปิดต่อเนื่องเป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่หายไปเลยไม่หายเลยเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามีอีกอันหนึ่งซึ่พลาดไม่ได้คือผมไม่เคยคิดนะว่าคุณสนทิผมใช้คำว่า ผมเจอแกก็บอกเฮ้ยพี่ทําไมกล้าขนาดนี้กล้าขนาดนี้แกบอกแล้วเราจะกลัวใครกลัวใครพี่อายุเจ็ดสิบสามแล้วเราต้องพูดก็คือสองสี่เจ็ดห้าเป็นคณะโจรอ่ะเดี๋ยวลองฟังเราพักก่อนดีมาแล้วก็ยังรวมถึงความเคลื่อนไหววันนี้คนพูดถึงกันเยอะทีเดียวเรื่องของคุณอนันต์ปัญญาลชุนโอ้โอ้นะได้มีเกียรติถูกหยิบไปอยู่ในห้องรยัลลิสด้วยนะจริงอ่ะ คุณปวีนเะนะคุณปวีนฉแลยไม่รักอนันต์หรือไงไม่รักไม่รักอนันต์เขาก็พยายามพูดให้กับเด็กเยอะแยะเลยเดี๋ยวตามมาดูตอนนี้เราพักกันก่อนเดี๋ยวเราฟังคุณสนที่แล้วเราไปดูคุณอนันต์ค่ะสักเรู่ค่ะ